ับชมตั้งแต่ TPC Thai Central Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS Band ความถี่ Frequency 1.635 Synchronous 27500 Polarization Horizontal พิธีพุทธาพิเศษเสาผ้าเหรียญรุ่นพระเทพวิทยาคมคูณบารมี91เหรียญย้อนยุคบารมี17เหรียญย้อนยุคบารมี19ทำพิธีพุทธาพิเศษเสาผ้าในวันที่5เมษายนพุทธศักราช2557โดยหลวงพระคุณปริสุทธโธณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาเสริมโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ศูนย์พระเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.showpa.com มัจฉันเครื่องรางที่มีฤทธิ์ทางความแคล่วคล่องว่องไวไหวพริบปฏิภาณการงานดีด้วยการประกอบพิธีพุทธาภิเษกถึง3วาระเสริมโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ศูนย์พระเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือwww.showpa.comสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับในค่ำคืนของคืนวันพฤหัสดีๆอย่างนี้กับผมวิทรานาคโกศินครับครับผมท็อปสุดยอดครับเราทั้งสองคนก็พบกับท่านผู้ชมกันเป็นประจำในค่ำคืนของคืนวันพฤหัสนะครับทางช่อง8ของเรานั่นเองครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีเนื้อหาสาระต่างๆมากมายรวมทั้งของสะสมที่น่าสนใจกันเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับวันนี้นี่ก็เรียกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีงานประกวดด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ไปเดินไปหาก็ได้วัตถุมงคลของหลวงพ่อทิมมาชุดนึงเหมือนกันนะครับแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นว่าจะมีวัตถุมงคลอะไรที่น่าสนใจวันนี้นี่วันนี้เรามีข่าวเลยของมูลนิธิพุทธกยาครับวันที่6นี้วันที่6นี้ครับผมถือว่าเป็นวันสำคัญครับวันดีเดย์เริ่มต้นเลยนี่อันนี้เลยครับนี่ครับเพิ่งออกมาเลยร้อนๆเลยนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองนะครับฉบับอังคารนะครับเนี่ยฮะนี่นะฮะอันนี้เป็นพระพิมพ์สมเด็จย้อนยุคในยุคข่าวฝั่งนี้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ว่าข่าวข้างๆนี่อันนี้นะฮะข่าวข้างอันนึงนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเหมือนกันเห็นว่าจะร่วมหล่อเป็นเสียงใช่ไหมใช่ครับผมซึ่งชิ้นนี้นะครับตอนนี้ทางมูลนิธิพุทธคยานั้นได้ทำการเรียกว่ารวบรวมชุมนุมประสานพร้อมแล้วและตอนนี้เนี่ยวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคม57ที่จะถึงนี้นะครับไม่กี่วันนี้แหละนะครับ 3-4 วันนี้ก็จะมีพิธีหล่อชิ้นปฐมก็คือชิ้นส่วนเศียรหรือศีรษะของสมเด็จโตพรหมรังสีนะครับที่มูลนิธิพุทธคยาอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งชิ้นงานนี้ถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญมากเพราะว่าหล่อชิ้นใหญ่ชิ้นสำคัญชิ้นอยู่ที่อยู่บนยอดสุดบนสุดนะครับสวยงามที่สุดตอนนี้ต้องบอกงี้แล้วก็เป็นชิ้นขนาดใหญ่มากๆนะครับต้องบอกงี้เลยใครที่มีเวลามีไม่ได้ไปไหนครับหรือว่าคิดจะไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ไม่รู้จะไปเที่ยวจังหวัดไหนดีลองไปนี่เลยตอนเช้านะครับเวลา10:09 นโดยประมาณวันที่6กรกฎาคมนะครับใช่ครับผมไปประกอบพิธีเททองหล่อกันเสร็จแล้วเดี๋ยวพอเททองหล่อเสร็จช่วงบ่ายแล้วก็ไปเที่ยวชะอำ6นี่วันอาทิตย์ใช่วันอาทิตย์ฮะวันหยุดวันหยุดสบายชิลๆฮะไปทำบุญเบิกเลิกก่อนวันเข้าพรรษาเอ๊ะเห็นว่าบางคนเนี่ยคือถ้าไปหล่อเสียนสมเด็จพระจันทร์โตนี่คือองค์ใหญ่ที่สุดในโลกถูกต้องครับแล้วไปเนี่ยเห็นเหรียญของพ่อคุณไหมท่านผู้ชมนี่แหละครับคืออะไรฮะพระเทพได้รับไหมหรือว่าไปบูชาบูชาได้เลยเพราะว่าพระเทพวิทยาคมคูณนะครับหลวงพ่อคูณเรานี่แหละท่านได้เมตตาช่วยเหลือนะครับมูลที่พุทธคยานะครับในการร่วมจัดสร้างสมเด็จโตองค์ใหญ่ครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆซึ่งหลวงพ่อคูณนะท่านได้เมตตาจิตนะครับประกอบพิธีพุทธาภิเษกในวันเสาร์5พระคูณเทพวิทยาคมนะบารมี91นะครับชุดมาตรฐานเลยนะครับเนื้อ ทองแดงบรอนเนื้อทองแดงเงินคดด้วงนะครับโอ้มีหลากหลายเลยทีเดียวนะครับเลี่ยมกันน้ำกรอบไมครอนในกล่องสวยหรูนะครับ
แล้วก็ถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับกับเนื้อนวะที่เคยถามกันมาพระกริ่งก็ดีอะไรก็ดีวันนั้นเป็นวันที่เปิดชุดนี้ให้ท่านผู้ชมเลยเพราะนั้นเนี่ยไปเช่าที่นี่ได้เลยเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดกระจัดกระจายให้เช่าที่มูลนิธิที่เดียวครับอย่างนี้ก็มีสิทธิ์เลือกสิไปเลือกได้เลยที่มูลนิธิไปเลือกได้สิได้เลยได้เลยถูกไหมครับแล้วก็ผมเนี่ยก็จะเดินทางไปในวันที่6นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับพร้อมทั้งทีมงานก็ไปเจออาจารย์กี่โมงนะกี่โมงเริ่มเวลาดี 10:09 น.เดินทางจากกรุงเทพวิ่งเส้นไหนถึงจะสะดวกก็ไปทางธนบุรีปากท่อแล้วก็ไปทางจังหวัดเพชรบุรีครับเอาง่ายๆว่าเดินทางจะไปชะอำนะหรือว่าเส้นทางลงใต้อย่างไรก็ต้องผ่านก็คือวิ่งเส้นพระราม2ใช่ไหมถูกต้องฮะพระราม2ใช่แล้วตรงไปเรื่อยมันต้องผ่านปั๊มปตท.ที่มันมีหลังคาสีน้ำเงินนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนะครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยเลยตรงไปอย่างเดียวเลยแล้วก็ไปที่ท่ายางเลยไปแต่แวะนั่นระวังนะแมงวันเขาล้างเท้าทุกตัวเขาบอกร้านอาหารนะครับแต่ว่าไปดูดูนะแล้วก็เราก็มีภาพข่าวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางพื้นที่พุทธคยาเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแล้วโดยที่คุณไม่รู้นะคุณเห็นคือชกสูง3 เมตรกว่าป่ะไม่เคยเห็นตัวใหญ่มากรูปเหมือนสำเร็จโตตัวต้นแบบตอนนี้ก็สร้างเสร็จแล้วนะครับรอที่ไปรอปุ๊บเลยก็จะเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นจริงแล้วแล้วก็มีเนื้อหาสาระต่างๆมากมายในพื้นที่พุทธคยาหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปเยอะอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าพวกเรานั่นแหละประชาชนโดยทั่วไปที่มีความเคารพความศรัทธาในองค์สมเด็จโตโพธิรังสีมาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างให้มันประสบความสำเร็จขึ้นเรื่องราวดีๆอย่างนี้ท่านผู้ชมติดตามชมได้เลยครับครับนี่นี่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วเยอะแยะเลยนะครับมากมายนะการเดินทางก็สะดวกสบายอย่างที่บอกไว้นะครับเดินทางไปที่จะไปชะอำอ่ะว่างั้นเถอะนะคุณก็จะผ่านทางสถานที่พุทธสถานพุทธคยาสถานที่ตั้งสมเด็จโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงมีการทำศาลาอะไรใหม่ใหญ่กว่าเดิมสวยงามกว่าเดิมมากเลยทีเดียวนะครับนี่ศาลาอันนี้ศาลาอันใหม่นะโอ้นี่โล่งมากสวยงามมากเลยทีเดียวแล้วคนก็นิยมที่จะแวะพักบางคนก็เข้าไปถ่ายรูปแล้วประนันนะไปทำบุญสักนิดนึงนะ20 50 100นึงอะไรก็ว่ากันไปนะครับไปที่นี่ใช่ครับหลายๆคนผ่านก็เห็นเอ๊ะเป็นที่ไหนนะไม่เคยรู้พออ่านป้ายอะไรเสร็จแล้วแวะเข้าไปนี่สุดยอดเลยนี่ห้องน้ำนะครับผมสวยขนาดนี้นี่ห้องน้ำเหรอนี่แค่ห้องน้ำนี่ห้องน้ำห้องนอนห้องน้ำฮะมีสวนต่างๆไว้คนไปถ่ายรูปกันเยอะแวะไปถ่ายรูปไปทำบุญกันนะตัวอัลปาก้านี่ตัวอะไรฮะอัลปาก้าอาป่านี่ทำอะไรไปก็ไปนั่งเล่นกันนะฮะไปถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็อาหารการกินที่นี่บริบูรณ์นี่ละนี่ห้องน้ำเหรอตะกี้ห้องน้ำนี่อันนี้โรงทานฮะโรงทานแล้วนะฮะตรงนี้มีร้านกาแฟไหมฮะไอ้นั้นมีฮะมีหมดเลยเดี๋ยวจะไปสัมปทานหน่อยได้ไหมไม่คุณเข้าไปคุณเข้าไปทานเลยนี่บริเวณที่ก่อสร้างเนี่ยตอนนี้นะสมเด็จโตอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่เป็นของสมเด็จโตพรหมรังสีตอนนี้นะครับครับตอนนี้เนี่ยชั้นหนึ่งเนี่ยข้างล่างเนี่ยเสร็จแล้วนะก็เหลือแต่ข้างบนอันนี้เป็นรูปเหมือนตัวต้นแบบฮะอันนี้ไม่ใหญ่นะแต่เล็กก็เป็นเมตรนะนี่เป็นตัวต้นแบบที่อยู่ด้านหน้าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเวลาปั้นปุ๊บเนี่ยช่างก็จะฉายไปข้างบนใช่ไหมปั้นเขาก็ดูจากส่วนจากส่วนสัตว์ก่อนว่ามันเท่ากันมันพอดีก็ให้ไม่ได้อนาโตมี่นะฮะใช่แล้วเราจะได้เห็นว่าอ๋อรูปแบบเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะเราได้รู้แล้วใช้เลเซอร์เนี่ยฉายแล้วทำถอดไปชิ้นๆมาทำกันตรงนี้นะฮะนี่ช่างปั้นคนนี้คือจากอันเล็กมาเป็นอันไซส์กลางที่บูชาแล้วก็จากไซส์หน้าก็ขยายไปข้างหลังไซส์ใหญ่นะนี่จันแจวนะแล้วก็ประธานไปที่ก็คุณไกลนะคุณทวีเดชนั่นเองนะครับนี่ฐานบริเวณชั้นล่างตอนนี้ก็ไปดูกันเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะกำลังจะขึ้นแล้วก็สถานที่จัดตั้งตอนนี้นะเขาเกรดพื้นที่อะไรเรียบร้อยแล้วจอดสบายเลยนี่อันนี้สำคัญเลยเป็นอาจารย์ของอาจารย์แจวทีมเขาคือพ่อปู่โหรานะฮะพ่อปู่โหราพ่อปู่ฤาษีโหรานะครับนี่น่าทำเป็นสนามห้อยคอมานะไรอย่างนี้นะสวยๆนะนี่เหรอ3 เมตรกว่าแล้วคุณชูชกชูชกนี่ไม่ผอมนะไม่ฮะเขาก็กินด้วนนะมาหาลาบเขาบอกครับใช่ฮะนี่ก็ร่วมสร้างกันมาแล้วก็ภาพข่าวต่างๆตอนนี้ก็ออกไปเผยแพร่กันไปคนก็สอบถามกันมาว่ามาว่าเดินทางเป็นยังไงโอ้เดินทางไม่ยากครับคิดซะว่าไปชะอำคิดซะว่าจะลงใต้ไปประจวบคีรีขันธ์เนี่ยนะไปหัวหินเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านนะครับแล้วก็หาง่ายด้วยเพราะว่ามีป้ายบอกตลอดทางไม่หลงแน่นอนนะครับเดินทางจากกรุงเทพไปพอถึงบริเวณใกล้ๆเขาจะมีลูกศรบอกเลยอ้าวขับรถลอดใต้สะพานปุ๊บเลี้ยวเข้าบนที่พุทธคยาง่ายง่ายครับผมสะดวกสบายเดินทางสะดวกมากสถานที่จอดรถหายห่วงครับใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงประมาณ2 ชั่วโมงโดยประมาณนะครับ100 กว่ากิโลนะครับแล้วก็ตามรายทางก็เป็นสถานที่ที่มีที่ให้แวะเยอะแวะได้นะครับตลอดทางเลยแล้วถ้าไปปุ๊บเนี่ยนะคุณไม่ต้องขวงเรื่องอะไรเลยคุณไปตัวเปล่าแนะนำร้านอาหารไหมในนี้ไม่ต้องในนี้คุณไปเนี่ยผมจะบอกคุณว่าไม่ต้องไปไหนอะไรให้มันไกลอยู่ที่บริเวณพุทธคยาเนี่ยคุณอยากทานอะไรเนี่ยในโรงทานเขาเนี่ยไม่ใช่แบบเป็นถาดตัก
คุณสั่งเขาเลยเหมือนอาหารตามสั่งแล้วเขาจะทำให้คุณอย่างนั้นเลยแล้วฟรีฟรีครับไม่ต้องใส่สตุ้งต่างอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าวันนั้นคนเยอะเขาคงมีอาหารตักเป็นถาดไม่งั้นเดี๋ยวบริการไม่ทันนะครับผัดไม่ทันแบบบุฟเฟ่คนร้อยคนมาตุ่มเดียวตายเหมือนกันแม่ครัวแย่เลยนะแต่เที่ยวนี้คงจะมีผัดอะไรไว้รอแล้วเพราะนั้นเนี่ยไปชิมฝีมือรสฝีมือของแม่บ้านดูที่นี่ว่าเขาทำอร่อยขนาดไหนชาวบ้านเขาทำได้อร่อยขนาดไหนลองไปดูกันแล้วอย่าลืมนะเดินทางไปแล้วทำบุญนะไปร่วมเททองหล่อเสร็จแล้วเดินเข้าไปข้างในหน่อยนึงจะมีตำหนักพระแม่กวนอิมอยู่ด้านหลังด้านหลังสวยงามมากนะครับลองไปไหว้ไปขอพรดูที่นี่ไม่ธรรมดาที่ก็มีหลายจุดใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือพิธีเนี่ยต้องไปแต่เช้าเช้าคือ10นาฬิกา9นาทีโดยประมาณไปร่วมหล่อเสียรสมเด็จพระจันทร์โตพรหมรังสีอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีใช่สำหรับคนที่จะก่อร่างสร้างตัวคนที่ประกอบธุรกิจใหม่ๆอย่างช่วงนี้ราหูเพิ่งย้ายเนี่ยผมบอกได้เลยไปไหว้ตรงนี้ไปร่วมหล่อตรงนี้ถือว่าเป็นการจุดเริ่มต้นที่ดีนิดนึงลืมไปเพราะคราวที่แล้วหล่อหัวใจใช่ครับคราวนี้เสียรเนี่ยถ้าท่านผู้ชมชมรายการแล้วอยากจะไปร่วมครับมีทองเหลืองไหมไม่ต้องเตรียมอะไรไปอย่างที่บอกไว้ไปซื้อได้เลยไปเสร็จแล้วไปซื้อที่นู่นอะไรก้อนก็เหมือนกับทำบุญวนคือทองเหลืองนี่ไม่ได้วนไม่ได้เวียนไม่มีเวียนแต่ว่าเราไปทำก็คือไปซื้อเป็นก้อนเขียนชื่อนามสกุลแล้วไปหยอดได้เลยครับหลอมตรงนี้เลยแต่ผมตัวผมเองผมเตรียมชนวนไปด้วยแล้วอย่าไปซื้อที่ชนวนที่นู่นอีกนะคือซื้อชนวนที่นู่นก็คือทำบุญด้วยในตัวเสร็จเลยนะครับหรือใครมีทองเหลืองอะไรจะไปถวายไปมอบให้ไปได้เลยก็หลอมลงไปเลยได้เลยครับนะฮะเอาไปให้ได้เลยครับก็อาจบางทีถ้ามันเยอะมากเขาอาจจะไม่ได้หลอในชุดเสียรเพราะว่าอย่าลืมเพราะว่าวันนั้นเขาต้องหุงเนื้อทองเหลืองก่อนล่วงหน้าตั้งกลางคืนไม่ใช่ว่าเพิ่งมาต้มเหมือนน้ำเปล่าที่ไหนมันไม่ใช่ต้องต้มแต่กลางคืนแล้วครับหุงจนเดี๋ยวฝากทำไปร่วมนิดนึงไปใส่ได้ฮะได้หมดเลยเดี๋ยวผมฝากไปนิดนึงใส่ได้เลยที่นี่นะถือว่าได้เลยครับสิ่งที่ดีมากๆและถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เป็นการทำบุญใหญ่เปิดเบิกเลิกเลยก่อนวันเข้าพรรษาใช่ไหมก่อนเนื้อก่อนด้วยนะทำบุญก่อนเลยแล้วเป็นงานใหญ่ที่น่าสนใจเป็นงานใหญ่ในจังหวัดเลยจะบอกให้หลายๆคนไม่รู้หลายๆคนไม่เคยคุณลองไปดูงานนี้คนไปเนี่ยมีก็ผมว่าน่าจะมี 5-6,000 คนอย่างต่ำนะครับน่าจะเยอะแล้วก็คนก็โทรสอบถามทางมูลที่พุทธคยากันเยอะแล้วก็อีกวิธีนึงในการที่จะร่วมบุญก็คือเช่าวัตถุมงคลคุณได้ของด้วยได้ทำบุญด้วยในตัวเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับโดยเฉพาะเหรียญหลวงพ่อครูหรือว่าจะเป็นชุดสมเด็จย้อนยุคที่โดยคณะก้าววัดระฆังอันนี้ก็ไม่ธรรมดาถูกป่ะเพราะว่าเป็นรุ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดเลยเมื่อปีที่แล้วด้วยนะเรียกว่าติดท็อป10เลยนะตอนนั้นนะยอดเช่าบูชานี่คนเนี่ยอลังการมากเลยห้อยกันไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเหลือไหมเมื่อกี้เห็นพอมีอยู่นิดหน่อยไม่มากไก่งูเขียนลงกรมชัดลึกไปแล้วไปแล้วนะครับคนก็อ่านเยอะไปเช่าเยอะเพราะว่าเป็นพระสมเด็จที่สวยมากเลยหลายๆคนยังไม่เคยมีหลายๆคนยังไม่เคยได้ต้องไปผมบอกไหมสมเด็จเนี้ยอาจารย์ประจำกับอาจารย์อังเมืองชนพอเห็นตกใจบอกอย่างนี้เลยเหรอบอกอย่างนี้แหละครับอาจารย์นะครับแล้วเป็นของดีที่น่าใช้ผ่านพิธีมาอย่างเรียบร้อยเลยครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างจากวัดระฆังโคศิตารามรุ่นเซียนสะอื้นจำได้ใช่ครับผมนะครับอ้าวอยากจะไปดูว่ารุ่นเซียนสะอื้นหน้าตาเป็นอย่างไรก็ไปชมกันที่ไปบูชาได้เลยใช่ครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับขาดไม่ได้เลยเหรียญของหลวงพ่อคูณบารมี91นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่น่าสนใจมากๆผมบอกได้เลยว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญดังภูธรเพราะว่าเขาออกให้เฉพาะภูธรกรุงเทพเนี่ยเพิ่งออกเร็วๆนี้เองนะครับแล้วก็เพิ่งจะได้เป็นเจ้าของกันเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยผมก็จะเดินมาในกล่องเนี่ยสวยหรูเลยนี่นะฮะข้างหน้า200บาทโอ้โหมันแบบทูฮันเล็กมากมันเลิศมากเลยวันนี้เนี่ยผมไปที่ร้านตัวเล็กดีโออ่ะคนจีนฮ่องกงมาเช่าไปอ่ะเช่าไป30กล่องโอเช่าไป30กล่องเอาไปเผยแผ่ที่นู่นเลยนี่ชุดนี้เลยนี่อันนี้กล่องสีส้มๆเนี่ยนะครับไปเผยแผ่ที่ฮ่องกงเช่าไป30กล่องคือเช่าไป200ที่นี่ไปออกต่อฮะไปออกต่อที่นู่นเป็นหมื่นเป็นร้อยฮะเป็นร้อยร้อยดอลลาร์ฮ่องกงรู้สึกว่าจะแพงอยู่นะสงสัยจะประมาณนึงแล้วผมจะบอกให้ท่านผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับอันนี้เป็นเนื้ออะไรอาจารย์อันนี้เป็นเนื้อทองแดงเรียกว่าเนื้อทองแดงบรอนบรอนอะไรฮะเป็นผิวเงินแล้วก็เป็นผิวเงินพดด้วงอ๋อเนี่ยอันนี้ผมถึงถามเพราะว่าคนผมถามกระแสนะไม่ว่าจะร้านน้องอุ๋ยร้านสุทธนีเอ่ยร้านขายดีฮะขายดีแล้วเขาจะบอกผมเลยร้านที่พาเราพระปิ่นเกล้าเนี่ยก็บอกว่าเนื้อเนี่ยคนหาแม้กระทั่งสายราชบุรียังเอาเลยนะฮะน้องแหม่มราชบุรียังโทรมาถามเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อเพราะว่าเป็นรุ่นที่ไม่ธรรมดาจริงแล้วก็หลวงพ่อคูณท่านประกอบพิธีพุทธาพิเศษในวันเสาร์ตรงกับวันเสาร์ห้านะครับครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยน่าใช้มากคือแบบว่าจีวรเนี่ยติดทุกเหรียญจีวรเนี่ยหลวงพ่อคูณมอบผ่านคณะกรรมการให้มาให้แล้วก็มาแปะคือปกติหลายๆคนเขาจะแบบม้วนๆแถมให้ไปนะแต่เนี่ยติดเลยไม่ต้องแถมคือแปะทุกเหรียญเลยเอาไปอย่างนี้ดีกว่าแล้วของแท้ได้ครบถ้วนก็เป็นปึกเลยนะเขาก็นั่งตัดกันทั้งวันนะคนที่ตัดนะตัดหน้าดูตัดไปจามไปตอนหลังเนี่ยเขาให้เขาจ้างเครื่องตัดอ่ะ
จ้างให้ร้านเนี่ยเขาใช้เครื่องตัดสับมาก็เหมือนเวลาตัดผ้าเนี่ยใช่จะวืดวืดเร็วเร็วใช่มันแป๊บเดียวเองแล้วมันสวยด้วยนะออกมาเนี่ยมันก็ได้สิสวยมากแต่มันหั่นชิ้นเล็กๆนะครับก็ถือว่าเป็นของดีที่น่าใช้อีกชิ้นหนึ่งที่ท่านผู้ชมไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับเอ้ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับนะครับเราก็มาจับรางวัลสิสัปดาห์ที่แล้วก็มีคนเช่าวัตถุมงคลกันก็หลายรายอยู่ครับนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะคุณมีอะไรแจกเสริมป่ะนี่ไม่แสกแจกอะไรเนี่ยพยอดคงกงเตือกเนื้อชนวนฮะโอ้โหนี่เนื้อชนวนเมื่อวานไปเจอหรือเจอนี่นะนี่แจกให้กี่คนแจกให้ยกกองเปล่าไม่ใช่วันนี้ก็ต้องให้เหมือนกันวันนี้1ท่านนะฮะคนละอันคนละอันกันอ๋อนั่นหลวงปู่บุญวัดประดาผมก็เห็นผมก็เห็นหนึ่งท่านฮะคนละนันโยนเลยโยน1 2 3โยนเอาใหม่ฮะคุณเก็บสิครับคุณย้อนใหม่ยังไงฮะไม่มีแล้วนะย้อนใหม่ย้อนใหม่1 2 3โอเคแล้วยังหยิบแบบนับเก็บให้เขาด้วยโอ้โหอันนี้สุดยอดเลยฮะใครฮะเขาบูชาไปฮะเลือดจระเข้อ๋อไม่ใช่บูชาอันนี้เขาซื้อไปทานพูดเล่นเห็นป่ะคือคนซื้อเนี่ยนะเขาก็มีสมพิษคุณสมพิษมีสิทธิ์เลยเนี่ยคุณสมพิษนะคุณสมพิษนะฮะนะครับคุณสมพิษช่วยจวนยินดีด้วยครับผมก็ได้กงเตือนไปองค์นึงนะครับอันนี้เดี๋ยวจัดส่งไปให้ให้ดูเดี๋ยวว่าผิดคนหรือเปล่าคุณสมพิษคุณสมพิษนะก็เรียกว่าคุณเช่าครั้งต่อไปคุณซื้ออะไรจากรายการเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยคุณก็จะได้ไปนะครับเราก็จะจัดส่งไปให้ตอนที่คุณสั่งเข้ามาอีกเนี่ยส่งให้ไปอีกทีนึงนะครับคุณสมพิษได้ไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอ้าวถึงตรงนี้แล้วนะครับเราไปดูวัตถุมงคลวันนี้ผมบอกได้เลยว่าของดีที่น่าใช้จัดไปอย่างวันนี้ได้มาเนี่ยนะปราณันคุณรู้จักใช่ไหมว่าคืออะไรผงพายกุมารถูกต้องคุณดูสิครับดูง่ายไหมครับดูง่ายฮะผมมองก็รู้ว่าคุณรู้ไหมของใครของใครฮะของเอฟมรดกไทยจริงว่าของบ้านเขาพ่อเขาเลยเลอแบ่งมารู้เท่าไหร่วันนี้6,000ครับแล้วไม่แพงผมบอกเขาได้เลยไม่แพงส่องเลยบอลยางโคตรน่าใช้เลยหมดแล้วก็หมดไปนะครับแล้วแต่นะครับลูกชมลูกออกสีแดงหรือชมพูมีคนเอาไปแล้วนี่ๆๆเอาไปแล้วนี่เอาไปแล้วอ่ะเอาไปแล้วเอามาดูก่อนสิอันนี้เม็ดขาวดูง่ายดิคุณเอากล้องส่งสิครับคุณอย่าไปดูคนละร้อยแล้วคุณก็อย่างนี้นะฮะเพราะว่าในกลุ่มนั้นเขาส่งรูปไปผมดูทุกวันเลยเห็นไหมผมก็ส่ง Facebook ไปอ่ะคุณไปดูคนที่ไลฟ์ Facebook ของผมเฉพาะเม็ดลูกอมผมคายเลยครับครับแล้วคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเข้าใจนะครับเอ้านะครับวัตถุมงคลมีอะไรกันบ้างไปชมได้เลยครับวัตถุมงคลวันนี้นะครับล้วนแล้วแต่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะวัตถุมงคลหลวงปู่ทิมวันนี้ได้มาเนี่ยตัวหายากเลยนะหนุมานผมพายกุมารทันหลวงปู่ทิมนะครับมาตรฐานด้วยนะครับนี่ตัวอย่างพระเสร็จแล้วประนันพระศิวลีศิวลีอันนี้เสือเนื้อกระปังหาขาวนะฮะกระปังหาจริงๆเลยนะฮะสีขาวครับหายากเลยอันนี้สีดำตัวโคนฮะนี่เป็นตัวโคนผมจะเลือกตัวโคนเวลาผมจะซื้อนะจะเช่าอะไรมาเนี่ยครับอันนี้พระลวกหน้าพระธาตุหลวงปู่ทิมเสกฮะ1,500ครับสวยกิ๊บนะซองเดิมฮะแล้วก็นี่ครับปิดตาหลวงปู่ทิมโคทองแล้วก็หนุมานหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่ครับเนื้อผงพายครับ19,000ลูกอมฮะ2 เม็ดนะฮะรู้สึกอันไหนออกไปแล้วมีออกมีถามเนี่ยต้นรายการเองนะครับเอฮะเหลืออยู่ใช่ไหมลองถามดูแล้วกันแล้วก็ชุดหลวงพ่อไก่วัดลำปะจาหลวงพ่อสำเนียงอยู่สิงหาพรครับรุ่นแรกเลยนะครับพร้อมพยัญด้วยหลวงปู่บุญวัดป้านานี่รุ่นแรกเลยยอดพงแล้วก็พระกลิ่งเนื้อเงินนะครับหลวงพ่อยิ้มไว้หนองจอกฮะมลัดไม้แกะจานมืออันนี้ปิดตาหลวงปู่เฮียงบอวินนะครับแล้วก็ของปิดตาอันนี้ของเจ้าคุณวิเชียนนะครับครับนี่ว่าช่องลมนะแล้วก็หลวงพ่อสำลีว่าตัวอย่างตัวนี้ตัวหายากนี่ก็มาแรงนะก้นหอยนะครับ 1,200 เองแล้วก็หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนี่โคตรน่าเก็บเลยรีบเอาเลยอันนี้ชุดหลวงวัดหลวงพ่อเกี้ยงวัดเดินปิดตารุ่น2ฮะอันนี้นะครับอาจารย์ปิ่นนี่เพิ่งย้ายราหูเพิ่งย้ายมานะฮะเลยต้องเอาราหูมาให้ถูกต้องครับเตรียมให้เลยชุดนี้โอ้โหเด็ดสุดๆ1,500 ต่อเล็บซื้อ3ชิ้นบูชาเลยนะครับน่าใช้มากนะหลวงพ่อเล็กพระธาตุอิฐฉะเชิงเทราพระกรุปี2480 2480ผมเห็นพระกรุไม่ได้ผมชอบแล้วก็เจ้าคุณโพวัดชัยพฤกษ์หลวงพ่อเข่งวัดพิเลนนะครับอันนี้แต่ละอย่างนี่นะพระอย่างของอาจารย์เล็กพระธาตุอิฐนะครับองค์นึงก็900 พันนึงก็แพงอยู่นะครับแล้วก็ของหลวงพ่อเข่งวัดพิเลนอันนี้ประมาณ1,000นึงคือแต่ละชิ้นประมาณ 1,000 ครึ่งราคาครับเท่านี้แหละพอแล้วนะครับรวมให้ใช่ไหมฮะใช่อันนี้ดูง่ายน่าใช้ของดีที่น่าเก็บแล้วนี่นะฮะก็คือโบชัวนะครับวันนี้เนี่ยคนถามกันเยอะครับนะครับโบชัวนี่ด้านนี้นี่จะเป็นภาพพิธีแล้วก็หลวงพ่อรูปเหรียญหลวงพ่อคูณตัวหลักนะครับให้ดูเลย
นะครับด้านนี้เลยนี่นะฮะเนี่ยนะฮะจำนวนคนสารเสกคุณรู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรอะไรฮะเข้าไปใส่กรอบผมก็งงนะสวยมากนะครับวันนี้อย่างใครเอาไปใส่กรอบมีคนขอเอาไปใส่กรอบที่เขาใส่กรอบใส่กรอบเขาไม่ได้โชว์ด้านนี้นะเขาโชว์ด้านนี้มาไม่ต้องฟิตเดี๋ยวให้ดูปุ๊บเนี่ยโชว์ด้านนี้ปุ๊บเนี่ยโชว์เนี่ยเข้าด้านนี้แหละนี่คือรูปหลวงพ่อสวยมากเลยได้ไปโบชัวอย่าไปโยนทิ้งบางคนวางพื้นนี่ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ยกขึ้นมาเนี่ยคือเพราะว่ามันเหมือนเรียกว่าเขาบอกว่าเป็นโบชัวที่สวยได้ดูง่ายเขาก็เลยด้านนี้ไปโชว์เอาไปใส่กรอบโชว์เออแปลกดีนะเอาไปบูชากันเยอะแยะเลยเห็นกันเต็มเลยนะครับเขาบอกว่าสวยเนี่ยก็รุ่นที่ดังที่สุดก็คือ1719นะครับแล้วมีรูปหลวงพ่อคูณตรงกลางจีวรเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าเทียบในอดีตครับระหว่าง17กับ19ครับใช่มั้ยฮะแล้วปัจจุบันย้อนยุคก็คือว่ารุ่นมันก็เหมือนกับรุ่น1กับรุ่น2นั่นแหละใช่นะฮะนะครับอ่ะถึงตรงนี้แล้วเห็นแล้วว่ามีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจมากมายก่ายกองไปหมดเลยนะครับก็นี่อันนี้เห็นโปสเตอร์แผ่นนี้เมื่อไหร่คุณเข้าไปสอบถามได้เลยเค้ามีไหนแน่นอนนะครับที่ไหนก็แล้วแต่ทุกที่ฮะตอนนี้นะตอนนี้โปรยไปแล้วร้านกาแฟมีตอนนี้ฮะเอาไปแปะเอาจริงๆเหมือนยุคจตุคามนะใช่ร้านก็เป็นไก่ยังมีเลยคือ1เนี่ยนะมันโดนกันคือเรียกว่าโดนกันหลายๆเรื่อง1 1สวยโดนสวยโดนเนี่ยราคาโดนราคาถูกมากพิธีโคตรจะโดนเลยเพราะว่าเสา5ปีนึงมันแต่ละปีมันมีครั้งเดียวผมชอบตรงไหนรู้มั้ยฮะคือบูชาแค่199หรือ200เนี่ยอ่ะ200บาทเนี่ยคือไม่ว่าใครก็บูชาได้มันถูกมันไม่แพงมันไม่ใช่ว่าแบบพอแพงเกินแล้วคนก็แหมจะบางคนอยากได้ทำไงครับแล้วชุดนี้คือเอื้อมถึงหมดทุกคนใช่ครับแล้วก็เป็นชุดนี้เป็นชุดผมพูดได้เต็มปากเลยเป็นชุดที่ไม่ปั่นนักเรียนมัธยมไม่มีการเขาไม่จองเขาคือเขาเสร็จปุ๊บเขาเปิดให้เช่าเลยแล้วมีสิทธิ์เช่าได้ทุกคนเพราะว่ามันแค่200ถูกต้องนักเรียนเรียนไปเก็บตังค์นะผมได้แล้วนักเรียนมัธยมมาบูชาเพราะเขารักหลวงพ่อคูณครับแล้วก็คนที่เล่นวัตถุมงคลใหม่ๆอยากจะได้ไปพวกเขาจะซื้อเก็บพวกนี้ราคาไม่แพงแต่อนาคตมันไกลเห็นไหม200ยังไงก็ไม่ตกควายมันขึ้นแล้วบางทีถามกระซิบถามซื้อไปทำไมเยอะแยะบูชาเขาบอกว่าบางทีเอาไปแจกใช่แล้วก็แบบก็ช่วงนี้บางทีข้าราชการใช่มั้ยฮะครับเดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนนะเนี่ยมันเยอะเอาไปแจกเอาไปถวายเอาไปมอบให้เขาเออนะครับของดีมีการมอบกันครับผมเอ้าถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรามีประวัติหลวงพุทินตอนที่2ให้ชมกันด้วยพักสักครู่ครับคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิพบความยิ่งใหญ่สุดยอดสารคดีพันธ์ไทยGM ที่ครอบคลุมทุกเครือข่ายประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ตำนานย้อนรอยขอม5อรหันต์ทองคำศิลปะวัฒนธรรมท่องเที่ยวเย่อปลากีฬากลางแจ้งอุทยานการเรียนรู้สื่อการศึกษาและการ์ตูนครบทุกมิติหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านขาย VCD ทั่วประเทศรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องพระเหรียญธนาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592พิธีพุทธพิเศษเสา5เหรียญรุ่นพระเทพวิทยาคมคูณบารมี91เหรียญย้อนยุคบารมี17เหรียญย้อนยุคบารมี19ทำพิธีพุทธาภิเษกเสา5ในวันที่5เมษายนพุทธศักราช2557โดยหลวงพระคุณปุริสุทธโธณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาเสริมโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ศูนย์พระเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.showpa.comมัจฉันเครื่องรางที่มีฤทธิ์ทางความแคล้วคล่องว่องไวไหวพริบปฏิภาณการงานดีด้วยการประกอบพิธีพุทธาภิเษกถึง3วาระส
ลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ศูนย์พระเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.chopa.com ครับในช่วงนี้นะครับก็มาดูเรื่องราวนะครับของประวัติหลวงพุทธิมกันนะครับแล้วก็DVDชุดนี้ไม่มีจำหน่ายแล้วหมดไปแล้วที่วัดก็หมดแล้วที่ผมก็ไม่มีนะครับเหลือเก็บไว้ที่ลึกนิดหน่อยครับเดี๋ยวจะมีโครงการในการจัดสร้าง DVD นะครับถวายวัดละหานไร่นะครับซึ่งผมเนี่ยไปวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปขออนุญาตนะครับพระเดชพระคุณพระอาจารย์เชยนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะนัดไปถ่ายทีนึงเพราะว่าผมก็ไปถามคนนู้นคนนี้มาว่ามีใครบ้างที่ต้องไปสัมภาษณ์มีภาพอะไรต้องเก็บเพราะวันนี้เนี่ยวัดละหานไร่เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วเราทำเนี่ยถวายก็ถวายไปเลยนะครับก็คือเดี๋ยวไม่มีการหาค่าใช้จ่ายอีกเวอร์ชันหนึ่งอีกเวอร์ชันหนึ่งคือเวอร์ชันเก่าผสมเวอร์ชันใหม่ผสมใหม่นะแต่ว่าสมบูรณ์ที่สุดถูกต้องฮะคือมันจะมีอะไรในมุมที่เราตกไปเมื่อครั้งที่แล้วเราก็จะมาใส่ในชุดนี้ความยาวน่าจะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณหรือว่าประมาณสักชั่วโมงเต็มๆ DVD นะแล้วจะมีวัตถุมงคลเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างที่น่าสนใจในนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะไปตามล่าคนที่มีชีวิตอยู่ในสมัยที่ปฏิบัติรับใช้หลวงพ่อทิมคนที่ไปก่อสร้างวัดหลวงพ่อทิมคุณคิดว่าคุณคิดถึงตรงนี้มั้ยไม่เคยคิดเลยผมไปตามมาเจอตามเจอหลายท่านแล้วเดี๋ยวเนี่ยกำลังจะไปติดตามแล้วเจอคนผสมมวลสารโขกกับท่านมั้ยมีเจอแล้วนะ2ท่านนะครับก็เดี๋ยวจะไปพูดคุยซึ่งผมไปได้มาเนี่ยตอนนี้ผมได้เทียนที่สมัยหลวงพ่อทิมท่านเสกไว้อะเป็นเทียนขี้ผึ้งเดิมเลยในที่เป็นแท่งที่เก็บไว้อะก็คือเหมือนเทียนอะเค้าเรียกว่าขี้ผึ้งดิบอะเขาตัดแบ่งมาให้ผมแล้วเพื่อที่จะนำมาเป็นมวลสารในการผสมของพระศิวลีนะครับซึ่งพระศิวลีชุดนี้เนี่ยเราจะนำเงินรายได้ตรงนี้เนี่ยไปจัดสร้างองค์พระศิวลีสูง3เมตรถวายไว้ที่วัดมเหยงนะครับวัดสาขาที่สำนักสงฆ์เขาริมเขื่อนสาขาของวัดมเหยงที่จังหวัดนครสวรรค์วัดมเหยงนี่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเนี่ยก็เมตตาให้นะครับของทางคุณแม่ผมทางญาติพี่น้องทางเพื่อนฝูงเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันเดี๋ยวจะร่วมรอก็เชิญชวนท่านผู้ชมด้วยนะครับซึ่งกองบุญเนี่ยกองบุญละ 2,000 บาทจะได้รับวัตถุมงคลก็คือพระศิวลีจำนวน24องค์ครับสวยครับเนื้อผงพายผงยาผสมเข้าไปเป็นเนื้อผงปัดบอลเดิมเลยครับกล่องสวยเก็บดีผมบอกได้เลยตอนนี้เนี่ยคนถามมาพอสมควรแล้วแล้วอันนี้เนี่ยเฉพาะเป็นวงของพวกเราที่จะได้ไปก่อนอย่างแน่นอนนะครับคนนอกเดี๋ยวว่ากันอีกทีตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าเราทำบุญก็คือกองเท่าไหร่นะ 2,000 บาทเราได้อะไรบ้างนะได้พระศิวลี24องค์พระศิวลีก็คือพิมพ์เมื่อกี้ที่เห็นพิเศษครับปัดทองครับแล้วผสมมวลสารผงตะไบผงพายจินดามณีร้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีผงว่านผงยาตอนนี้ผมไปเอามาแล้วเรียบร้อยแล้วเอามาจำนวนด้วยกันประมาณ5-6 กิโลครับว่านเนี่ยมันเบา5กิโลนี่มันถุงเยอะผมเข้าใจอันนั้นคือมวลสารดีแน่นอนแต่ผมถามคำหนึ่งครับผมอันนี้สงสร้างพระศิวลีดียังไงอันนี้สงการสร้างพระศิวลีเนี่ยครับคือแต่ละวัดถ้าคุณสังเกตดูจะมีพระศิวลีองค์ใหญ่ๆ2เมตรบ้างเมตรกว่าบ้าง3เมตรอาจจะน้อยหน่อยซึ่งไม่ค่อยมีใครสร้างเพราะว่าต้นทุนการสร้างแพงมากอันนี้เนี่ยผมบอกเลยต้นทุนการจัดสร้างทั้งหมด 240,000 หารหมดเลยหารหมดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมีคนได้ทำเนี่ยไม่กี่คนหรอกนะครับกอง 2,000 หายไปแล้วไม่กี่ตังค์คุณแม่ผมออกสตังค์คนเดียวเลย100,000เหลือ140,000ผมออกส่วนเศษแล้วก็ส่วนที่เหลือเดี๋ยวมาว่ากันตรงนั้นตอนนี้ถวายเงินไปแล้วนะฮะให้กับทางวัดเมยทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดเมยยงเนี่ยไปทำฐานแล้ว 50,000 เอาเงินไปวางมัดจำพระศิวลีแล้ว 50,000 นะตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะจ่ายอีก150,000 ก็คือเข้าไปปุ๊บแล้วจะเหลือส่วนเศษเนี่ยที่พวกเราจะมีสิทธิ์ที่จะมาร่วมบุญสร้างกันในการสร้างร่วมบุญตรงนี้เนี่ยผมจะเขียนชื่อนามสกุลของคุณเนี่ยเป็นชนวนหล่อลงไปด้วยทั้งหมดเลยอธิษฐานรวมกันไปถ้าไม่มีเวลาเนี่ยผมใส่ไปอนุโมทนาแล้วก็มอบวัตถุมงคลให้ตรงนี้ที่ระลึกมอบให้ซึ่งพระจำนวนการจัดสร้างทั้งหมด 10,000 องค์ฝังละเยอะนะ 10,000 องค์แต่มันจะเหลือน้อยทีเดียวเพราะว่าอะไร 3,200 องค์บรรจุกรุจะเหลืออยู่แค่ 6,000 เศษถวายวัดเมยง 1,000 ถวายวัดเกาะแก้ว 1,000 ประมาณนี้นะ 2,000 ถวายวัดละหานไร่ครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยถวายไปเลยถวายไปเลยถวายไปเลยท่านจะทำอะไรก็เรื่องของท่านเห็นไหมจะเป็นบุญคุณสร้างอนุสงส์ในการสร้างพระศิวลีจะทำให้เราดีทางด้านโภคทรัพย์สมบัติ
ทุกอย่างเลยจริงๆอาจารย์วิทย์เขียนเรื่องพระศิวลีลงพิมพ์ไทยแล้วยังพิมพ์พรุ่งนี้นะพระศิวลีนี่ต้องบอกว่าไปที่ไหนก็มีแต่โชคลาภใช่ครับพระพุทธเจ้าท่านทรงเคยลองนะเคยลองพระศิวลีเลยสมัยอดีตใช่ไหมฮะลองว่าบิณฑบาตให้ไปเข้าป่าดูสิว่าเป็นยังไงให้ท่านนำไปได้หมดเลยแล้วมีเทวดาแปลงกายมาเนี่ยเขาเรียกว่าไปไหนไม่อดไม่อดตายฮะต้องบอกนี้ท่านเป็นถือว่าเป็นเอทัคคะนะครับภิกษุอีกรูปหัวใจพระศิวลีว่าณชาลีตินะใช่แล้วครับผมตกใจนะสิไม่ใช่บานเร็วเหลือเกินมาเร็วนะอ้าวแต่ตอนนี้เนี่ยไปดูประวัติหลวงปู่ทิมก่อนเพราะชุดนี้ผมเราอยู่ลูกศิษย์ในสายหลวงปู่ทิมมันก็ต้องสร้างตามแบบฉบับหลวงปู่ทิมตอนนี้ลูกศิษย์ในสายหลวงปู่ทิมก็จะเข้ามาช่วยแล้วผมก็จะขอเรื่อยๆไปแม้กระทั่งคนที่อยู่ทางเหนือสุดคนอยู่อีสานคนอยู่ใต้ตอนนี้เพื่อนๆกันร่วมแรงร่วมใจกันแล้วมานะครับตอนนี้ก็เข้ามาหลายกองแล้วต้องบอกงี้นะครับแล้วก็ผมก็รับไม่จำกัดเพราะว่าตรงนี้ไปถมใส่เพราะ 2,000 บาทมันรวมๆกันกว่าจะได้มันยากนะมันไม่ง่ายนะเดี๋ยวนี้นะแต่ของสวยของดีมีคนอยากเอาทองมาทำบุญหรือว่าเอาจำนวนมาได้ได้ได้นะครับอ้าวไปชมภาพประวัติหลวงปู่ทิมตอนที่2ครับถึงแม้ว่าหลวงปู่ทิมจะมรณภาพไปนานแล้วแต่ก็เป็นที่น่าชื่นชมนะครับที่ทุกๆคนอย่างระลึกถึงท่านอย่างศรัทธาต่อท่านใช่ว่าแค่รูปถ่ายหรือว่าเหรียญเท่านั้นที่เรามาระลึกถึงท่านหรือเคารพบูชาหากแต่หลักพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาการประพฤติดีและปฏิบัติตามคำสอนของหลวงปู่ทิมถึงจะถือว่าเราได้ให้ความเคารพความศรัทธาและความระลึกถึงท่านอยู่เสมอเพื่อนคนนึงเขาเป็นในช่างโทรกรมธนาคารเขาเป็นคนระยองเขาบอกที่ระยองเนี่ยมีพระเก่งองค์อายุ90กว่าสามารถห้ามลมห้ามฝนได้แล้วก็ฉันเจมีอะไรต่ออะไรมากเขามาชวนผมหลายปีนะก่อนที่จะทำหนังสือด้วยไปหาองค์นี้กันหน่อยผมก็รู้โอ้ยเก่งขนาดนี้มันจะมีเหรอมันก็แปลกผมไปถึงระยองก็บ่ายกว่าแล้วตอนนั้นรถผมซื้อใหม่ฟวกเต่าป้ายแดงเพิ่งปลดป้ายแดงไปไม่กี่วันแล้วก็ยังไม่มีใครเจิมพอดีคุณพินวิทย์เขาอยู่ที่วัดเขาก็บอกเพราะตอนนั้นผมไม่ค่อยนับถือพระอะไรเท่าไหร่ยังหนุ่มอยู่อยู่สัก30กว่าคุณพินก็บอกพี่ให้หลวงปู่เจิมรถดูสิเออได้ผมก็ท่านก็เดินลงมาเจิมท่านก็พรมน้ำมนต์สี่ล้อเปิดรถแล้วก็เจิมแล้วก็เจิมเสร็จผมถามจะแน่สักแค่ไหนวะท่านก็เอามือไปแตะไอ้กระโปรงรถนะเห็นยันนั่งอยู่กันเห็นเนี่ยหลายคนเลยเสร็จแล้วรถมันขยื่นอ่ะเรื่องขยื่นแบบคล้ายๆคนหนุ่มๆสักสองคนมาดันขึ้นถอยไปถอยมาผมก็วิ่งไปดูว่าใส่เกียร์ไว้เปล่าวะโอ้โหจากนั้นมาผมก็ยอมรับโอ้ท่านแน่อาจารย์สะครเขาเล่าให้ผมฟังเขาบอกชินพรฉันนี่ศีลยังครบถ้วนอยู่นะไม่ได้มุสาเลยก่อนชินพรเข้ามาไม่นานเนี่ยหลวงพ่อเรียกฉันบอกคอนมาดูนี่แล้วตอนนั้นไอ้หน้าวัดเนี่ยมันเป็นแม่น้ำบันค่ายกระไดวัดก็อยู่ที่แม่น้ำท่านเดินลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์สะครก็ตามลงไปท่านเดินลงไปในแม่น้ำบันค่ายตอนนั้นมันหน้าแล้งมีน้ำอยู่สักหัวเข่าแค่หัวเข่าอาจารย์สะครบอกแล้วอาจารย์สะครแกก็เย็นอยู่ข้างบนท่านลงไปรุ่นท่านดีดน้ำทันทีเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วก็กวักปลาเนี่ยมันวิ่งทวนน้ำมาล้อมท่านเต็มเลยนะขนาดลุงปู่เอามือจับช้อนขึ้นมาเนี่ยช้อนขึ้นมาแล้วก็ปล่อยช้อนขึ้นมาแล้วก็ปล่อยอาจารย์สะครเห็นบอกฉันตกใจเลยแล้วก็ขอเรียนจะบอกว่าคาถาแล้วมันไม่ยากแต่จะทำให้สำเร็จเนี่ยใจมันจะตรงหมดความโลภซะก่อนถ้าพูดเป็นสำเนียงระยองนี่นะครับก็คือเรื่องราวตอนที่2นะครับก็เปิดฉากเลยโดยอนิงนิรุตสิริยัญญานะครับแล้วก็อาจารย์ชินพรสุขสิทธิ์อาจารย์ชินพรยังมีชีวิตนะฮะเป็นประธานมูลที่หลวงปู่ทิมในนี้ DVD ในนี้บางคนนะต้องบอกว่าบางคนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับอย่างหมอลาบที่คุณจะได้เห็นในตอนต่อไปเนี่ยแกเสียชีวิตไปแล้วนะปังอิมนาวาชายหาดก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็ยังมีครูตุ๋ยครูตุ๋ยนี่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับหลายคนในนี้ไปแล้วแต่ที่ยังอยู่ตอนนี้เรียกว่าน่าฟังมากอาจารย์เพียรวิทย์นะบุญญาภิรัตน์เนี่ยแหละอาจารย์ชินพรเนี่ยมานะแล้วยังมีคนอื่นๆอีกมากมายน่าสนใจทีเดียวนะครับเอาละครับเอ้าติดตามชมกันได้เลยนะสดๆเนี่ยผ่านทาง YouTube ของเราแล้วก็ข่าวดีมาว่าประมาณสักเดือนสิงหา
ทางสถานีของเราจะได้ออกอากาศจริงๆแล้วนะครับก็คือเปลี่ยนดาวเทียมเลยเห็นว่าเปลี่ยนดาวเทียมเป็นไทยคมเลยอันนี้คงได้เจอกันแล้วก็เป็นกลุ่มใหม่ๆด้วยที่ได้เจอกันเพราะนั้นเนี่ยจัดหนักจัดเต็มรายการของเรามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการของเราแน่นอนนะครับต้องบอกก่อนนะครับก็คงจะยืนจัดแล้วไม่ได้นั่งจัดด้วยเนี่ยดอกบอกให้เลยนอนจัดก็ได้นะเออนะตามสไตล์ปรนันท์นะครับเนี้ยนะเข่งไงเข่งเข่งนะครับอ้าวตอนนี้นะครับก็คงจะผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วปรนันท์ครับดูเรื่องราวของหลวงปู่ทิมไปแล้วนะครับบอกบุญบอกอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วส่วนรายละเอียดหลวงปู่บุญการบอกบุญตรงนี้เดี๋ยวดูอีกทีในตอนชั่วโมงที่2จะมีให้ดูกันแล้วก็รูปแบบพระเนี่ยชัดเจนเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้กดออกมาแล้วนะตัวอย่างเสร็จแล้วแล้วที่คุณจะได้ไปพิเศษคือจะมีการปัดบอลด้วยซึ่งอันทุกอันนี้จะไม่มีการปัดนะปัดบอลหัวกวางตัวเดิมเลยเหมือนสมัยหลวงปู่ทิมเลยแบบเดิมใช่แต่เป็นบล็อกนี้ซึ่งเป็นบล็อกแกะใหม่ตามฟอร์มรูปแบบเดิมต้องบอกงี้นะตามฟอร์มรูปแบบเดิมแต่แกะใหม่ครับก็สวยมีความรวบเรียบร้อยสวยงามเหมือนเดิมแล้วจะนำไปถวายวัดละหารไร่ใครอยากจะร่วมบุญด้วยตัวนี้เป็นการต่อบุญนะต่อบุญยังไงเราถวายพระไปที่วัดละหารไร่วัดละหารไร่ออกเงินเอาเงินเข้าวัดอ้อมอ้อมเข้ามาอีกทีนึงคือสร้างพระถวายต่อบุญต่อกุศลกลับมาอีกเอาเงินเข้าวัดอีกขยายออกไปอีกแทนที่เราทำบุญ 2,000 แต่มันจะกระจายออกไปเป็น 30,000 40,000 แสนหนึ่งมันเป็นบุญต่อยอดนะบุญด้วยครับอันนี้เราทำมาตั้งใจทำมาปีนี้จัดหนักจัดเต็มถวาย DVD แล้วยังไม่พอถวายตัวนี้อีกแล้วก็ถ้าใครสนใจจะเป็นสปอนเซอร์ในการสร้างเลยนะผลิตแผ่น DVD ผมมีอยู่2กองทุนคือ 10,000 และ 5,000 ครับแล้วก็จะมีชื่อของคุณหรือว่าห้างร้านบริษัทของคุณเนี่ยอยู่ข้างใน DVD แล้วจะมอบเป็นแผ่น DVD ให้เป็นของที่ลึกพร้อมกับวัตถุมงคลจำนวน1ชุดด้วยการเป็นของที่ลึกกลับไปแต่อันนี้เนี่ยทำต้องบอกก่อนนะฮะเราทำถวายไม่ได้ทำเพื่อที่หวังอะไรครับทำถวายไปเลยแต่ผมบอกให้ว่าคนที่ทำบุญตรงนี้ครับแล้วชื่อลงไปในแผ่นอยู่ในนี้ตลอดฮะตลอดไปครับผมพอชุดแรกเนี่ยเขาติดตลอดในทริปแรกเนี่ยมีคนทำเนี่ยประมาณ 20-30 คนนะแล้วก็ปิดพอดีเงินมันได้ปุ๊บก็ปิดเลยอันนี้ก็เหมือนกันพอดีเงินได้เต็มปุ๊บก็จะปิดเลยเพราะเดี๋ยวต้องคำนวณยอดมาก่อนเพราะว่าซีดีทั้งหมดเนี่ยวัด 1,000 ชุดตั้งใจทำกี่ชุดถวายวัด2ตามพศ 2,500 กว่าโอเคนะครับแต่มันจะแบ่งนี่คือส่วนที่ถวายวัดอ่ะ 1,000 ชุดยกไปเลยแล้วมีให้จำหน่ายตามร้านมีให้จองครับแล้วจะไปทำบุญในการกุศลส่วนอื่นด้วยมีมั้ยฮะมีฮะลง7มั้ยฮะกำลังจะคิดอยู่แต่ต้องลงเซเว่นนะครับจัดไปได้แต่ว่ามีจำนวนน้อยประมาณ 1,500 กว่าชุดผมบอกได้เลยลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อทิมเนี่ยเฉพาะแค่เดินเข้าวัดวันงานนั้นวันเดียวเกินหมื่นแล้วแล้วทำบุญไม่แพงผมกะในใจผมกะนะ600นะครับครบถ้วนตรงนี้นะครับแต่ส่วนลงเซเว่นอะไรเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเขาคิดอีกทีนึงเพราะว่าตรงนี้ในส่วนนี้เราจะทำเป็นสาธารณกุศลนะครับผมนะครับแล้วก็ส่วนที่ไปของวัดเนี่ยถวายไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาหลายคนดูจาก Facebook ก็ดีก็คงจะเห็นว่าเอ๊ะของผมมีแปลกๆไปก็จะมีการลงเรื่องของวัตถุมงคลล่วงหน้า1วันวันนี้ลงตอนเช้าและก็ลงในอินบ็อกซ์นะไทยไลน์ในอะไรเนี่ยให้เห็นกันเพราะนั้นเนี่ยมันก็คุณก็ได้ดูได้ง่ายขึ้นบางทีถ้าอยากได้ปุ๊บโทรสอบถามมาในอินบ็อกซ์เลยหรือว่าจะจองผ่านทางรัตนโกสินทร์โดยตรงนะอันนี้ต้องโดยตรงนะ0858569592เท่านั้นนะครับอ้าวถึงตรงนี้แล้วก็คงจะชัดเจนเข้าใจกันนะครับครับผมวัตถุมงคลวันนี้ที่คุณเตรียมมาปรนันท์นะครับอ่ะอะไรเอ่ยมีอะไรบ้างเอาไปชุดก่อนก็ได้เอาชุดก่อนแล้วกันชุดก่อนชุดก่อนชุดผมนี่มันเยอะต้องช้าก่อนอย่ารีบนะฮะเดี๋ยววันนี้มีชุดเดียวแล้วนะฮะคุณดูชิ้นเดียวแล้วบอกชิ้นก็พอแล้วเดี๋ยวสิใจเย็นนับไปก่อนนับไปเอามาเร็วให้เป็นกล่องอ่ะเวลาเดี๋ยวมันจะไม่พอซะก่อนนะคุณเดี๋ยวดิเรียงก่อนอย่างเร็วเลยกระดันไปหยิบมาก่อนนะก็รีบไงเออเอามาเออเอาโอเคมาอันนี้อ้าวอันนี้ก่อนเลยอะไรอ่ะนี่ไงอันนี้จะพื้นก่อนพื้นก่อนอันนี้คือของแถมอันนี้ของแถมนะยังไม่ได้เอาตัวหลักให้ดูนะฮะเหรียญกระบองทาเวสนะครับ6ชิ้นนะกระบองทาเวสสุวรรณเหรียญละ300นะลูกแก้วบูชาผมให้3ชิ้นลูกแก้วสารพัดนึกลูกแก้ว5เม็ดหลวงพ่อสว่านวัดอ่าวหมูให้ไปอีก5เม็ด5เม็ดครับแล้วก็เทียมดำนี้เทียมดำหลวงปู่เจือ5องค์6แล้วดิ6เว้ย6แล้ว6องค์6ผสมสเกล่านะสีดำเนี่ยให้6องค์นะ6องค์เลยพระพิฆเนศนะฮะนะครับแหมวันนี้มาเป็น6เว้ยมาเลยมาเลย6องค์ช่วยยกเลยปรนันเออมาเยอะนะวันนี้นะเอาจัดหนักจัดเต็มนี่ๆเอาไปนะฮะเดี๋ยวชุดนี้เลยชุดนี้อีกกองนึงเป็นแถวเลยนะนะฮะเออแต่เอาทันมั้ยเนี่ยประมาณนี้ไม่เป็นไรโอเคโอเคหลวงปู่ทวด2องค์หน้าเลยหลวงปู่ทวดเนี่ยวัดสีตารามครับผมปี36
มณฑลศาลเก่าวัดศรีตารามนะฮะที่นี่เขาทำปี04-05ไงแล้วก็พระกำลังนี่พระกำลังแผ่นดินแล้วก็พระกำลังแผ่นดินให้ก็นี่องค์ละ800หรือ 1,000 นึงนะมั้งตอนนี้หลวงพ่อโสธรนี่องค์เลยหลวงพ่อโสธรแล้วก็เหรียญรัชกาลที่5วัดศรีตารามปี06เหมือนกันนะแล้วก็ฮะห่อแก้ชงเอาไปองค์นึงครับผมเจอก็เลยต้องหยิบมาให้แล้วก็องค์พระเทวราชโพธิสัตว์ให้ไปอีกนะครับนะฮะแล้วก็ทีนี้เราก็มาดูของดีต่อของดีต่อนี่นะฮะแถมนี่ก่อนเอาพยัญพระมหาสุรศักดิ์นะพระมหาสุรศักดิ์ชุดนี้เนี่ยสมัยตอนท่านอายุ50ปีมหาสุรศักดิ์นี่ดังมากตอนนี้มีแต่คนถามหาครับอันนี้เป็นพยัญท่านนะครับนี่อาจารย์เองนะฮะเสียดายตอนนั้นชวนให้ผมทำผมดันไม่ทำตั้งแต่อาจารย์เจอนะนั่นนะฮะเราไปเจอกันตั้งแต่วัดกาบางแก้วนะครับนี่แหละสุดยอดทีนี้มาดูเท้าจตุพรหมที่อาจารย์วิทย์ถืออยู่เนี่ยเท้าจตุพรหมเนี่ยองค์เนี้ย 1,500 องค์เล็กๆเนี่ยมีใบฝอยให้อันนี้นี่นะฮะชุดนี้แพงหน่อยแพงแพงยี่สิบห้าศตวรรษบอกที่ดึงข่าว25ศตวรรษเนี่ยที่ผมโชว์ขึ้นมาเนี่ยนะองค์มีเข็มถ้าไม่มีเข็มคุณไปบูชาองค์ละ500ที่สวนน้ำพรวันศุกร์คือพรุ่งนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับนะฮะแต่ที่มีเข็มเนี่ย 2,500 ครับผมนะฮะคือที่วางทั่วไปเนี่ยไม่ใช่อันนี้มีเข็มเนื้อชินมีเข็มแล้วก็องค์กลางเนี่ยองค์ท้าวจตุพรหมองค์ละ 1,500 ครับผมแล้วองค์ใหญ่ๆที่ผมถืออยู่มีตะกรุดครับก็คือองค์อะไรเอ่ยนะฮะนี่คือยอดขุนพลนะฮะเมืองใต้ฝังตะกรุดองค์นี้ 7,000 จะพอเดียวอ่ะ100พิธีอ้าว 2,400 ฮะหมดเนี่ยมีชุดเดียวชุดเดียวฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้น1ชิ้น 2,400 มีครับผมก็คือสร้อยของใครอันนี้ครูบาวังสร้อยครูบาวัง 2,400 นะครับให้ดูกันแล้วกันนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วบางทีคนดูได้บ้างไม่ได้บ้างนะ อันนี้ของปรนันท์หมดเลยนะ อันนี้ครูบาวังนะฮะ2,400ปรนันท์ครับครับผมอ้าวเรียบร้อยนะครับใครดูใครสนใจรายการไหนชุดไหนของปรนันท์โทรมาเลยนะครับตอนนี้นะครับได้เลยนะครับผมเมื่อกี้ชุดไม่เกี่ยวครูบาวังนะเดี๋ยวงงครูบาวังต่างหาก2,400นะครับชุดเมื่อกี้ก็เกือบหมื่นแล้วทะลุไปแล้วนะครับผมอ้าวถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่ารายการวัตถุมงคลเนี่ยหลายๆอันเนี่ยตอนนี้โดนใจมากครับผมว่าเสือกระปังหาเนี่ยนะกระปังหาขาวตัวละ 1,000 กระปังหาดำคือเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อโคนนะ800เท่านั้นนะปรนันท์คุณดูคุณอาจจะไม่เคยเห็นเนื้อโคนเนื้อโคนเป็นอย่างนี้นะคือบริเวณโคนจะมีขาวกับดำสลับและเป็นส่วนที่แข็งเป็นส่วนที่มีคุณสูงที่สุดนะครับ800บาทเท่านั้นเองเอาไปทำอะไรฮะไปพกครับติดตัวครับเสือเนี่ยผมจะบอกให้กระปังหาเนี่ยนะฮะดูง่ายอันนี้เป็นของอยู่ใต้ทะเลมันตอนนี้รู้สึกว่าจะโดนแต่นี่ของเก่านะไม่ใช่ของใหม่นะไม่ได้อันนี้ผมจะบอกให้สมัยอดีตถ้าตามพุทธประวัติเนี่ยถ้าไปอ่านเรื่องพระบัวเข็มหรือพระอุปคุตนี่แหละท่านเอาอันเนี้ยล้อพญามารแต่พญามารตอนหลังกลับใจนะที่เอาหมาเน่าห้อยคอเลยขนาดนั้นเลยนะตอนหลังก็ได้บรรลุเหมือนกันนะครับนะครับนี่อ่ะโอเคเดี๋ยวยอดตรงนี้แล้วเนี่ยของดีในทะเลรายการวัตถุมงคลเดี๋ยวมาว่ากันในตอนที่2ว่าเดี๋ยวมันเยอะอยู่แล้วแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเรามาเล่นเกมกันดีไหมว่าจะเอาตัวขมาดมาไม่ใช่ฮะเล่นเกมเอามาเล่นเกมแล้วเล่นเกมเลยไม่ต้องอย่าเพิ่งได้มากเวลาเหลือไม่มากอ่ะมันเหลือเยอะไม่เป็นไรมา029423315ไอ้3319029423319เล่นเกมกันตอนนี้แจกพระยอดธงกงเตื่องครับรุ่นแรกครับโอ้โหสะใจเนื้อชนวนเลยป๊าบนะมี5องค์อ่ะแจกให้หมดเลยมาเลยบอกผมให้หลวงพ่อหายไปก่อนโอเคให้ไปเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆจากเทนนิสช็อปนี่จัดมาให้นะครับผลิตภัณฑ์เบเน่นะครับข้าวเลดยิดไลท์ข้าวแดงฮะนะครับข้าวเลดยิดไลท์นะครับผลิตภัณฑ์ดีๆจากเกษตรศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่คุณภาพนี่ไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับตรงนี้นะฮะต้องบอกงี้สามารถจะลดคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ได้นะครับใครที่ทานแล้วคงจะทราบเลยว่าทานเลดยิดไลท์แล้วเนี่ยสุขภาพจะดีๆยังไงเขาไปปรับสภาพข้างในไปเอาตัวที่เป็นไขมันเลวออกไปนะครับไขมันเลวออกไปเยอะเลยทีเดียวนะครับหลายคนก็สุขภาพก็จะดีขึ้นปรับไปช่วยในเรื่องของกดอย่างหนึ่งก็คือว่าไปดึงของเกาอ่ะจะช่วยได้แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นส่วนที่มันไม่ได้เยอะนะคือส่วนล้างพิษใช่ไหมใช่คือส่วนแรกอ่ะก็คือคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ไขมันเสียมันจะคอนเทนต์ออกแล้วจะออกมากับอุจจาระเพราะนั้นเนี่ยจะเป็นสีแดงคุณจะรู้เลยนะเสร็จแล้วเนี่ยจะช่วยเรื่องอะไรเรื่องของไขมันที่ไปพอกปรับเนี่ยมันจะดึงไขมันตัวนี้มันจะดึงออกไปด้วยนะครับซึ่งเป็นผลดีกับร่างกายมากอย่างคุณที่ได้เห็นว่าผมเนี่ยบางลงน้ำหนักจะบางลงเกี่ยวขึ้นนะเกี่ยวขึ้นแล้วก็พุงเนี่ยจะหดลงไปเยอะแล้วนี่จะขายไหมฮะไม่ขายนี่ของแท้ฮะอะไรครับนี่ฟันเคี้ยวจระเข้ไอ้เคี้ยวฉลามเคี้ยวฉลามอันนี้เนี่ยอั
ันนี้เก็บมานานแล้วนะฮะเขี้ยวฉลามนะครับสงสัยว่าใหญ่อย่างนี้อะไรเงี้ยนะมันเป็นฟอสซิลเหมือนกันแต่เราเก็บไว้แต่ว่าที่แน่คือถ้าอันนี้เขี้ยวฉลามแต่ถ้ามากินเลือดจระเข้สุขภาพดีแน่นอนนะครับผลิตภัณฑ์วานิชไทยอาจารย์อะไรนะอาจารย์วินเชยชมศรีผมจำได้เลยครับวินเชยชมศรีนี่ฮะเลดยิทไลท์นะครับแล้วก็วานิชไทยนะครับของดีแน่นอนถ้ากล่องสีฟ้านี่เขาส่งญี่ปุ่นนะครับกล่องสีส้มเนี่ย 1,500 บาทมีอยู่100เม็ดนะครับน่าใช้มากเลดยิทไลท์60เม็ด690บาทแต่ถ้าซื้อ2ขวดก็คือ 1,200 บาทตก600บาทค่าส่งไม่ต้องทั้งหมดนะครับราคานี้ราคาเท่ากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิเศษเท่ากันฮะแล้วก็คุณไปเดินทางไปถ้าแบบว่าของจานวิทย์แท้หรือเปล่าไปถามนี่เกษตรศาสตร์ดูคุณก็จะได้ยินและก็รู้เลยนะครับรู้จักกันดีแล้วตรงนี้เนี่ยคุณเอาไปทานนะครับก็บอกได้เลยสุขภาพดีมากโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้โรคเกี่ยวกับเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดแดงมะเร็งเริ่มต้นหรือว่าใครจะต้องไปฉายแสงหรืออะไรฮะคุณฟังนะเลือดจระเข้นี้ช่วยได้เพราะว่ามันจะไปช่วยเสริมในเรื่องของเกล็ดเลือดแดงให้มีความแข็งแรงขึ้นพอเกล็ดเลือดแดงแข็งแรงขึ้นปุ๊บเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับอาการภูมิแพ้นี่จะหายไปอันนี้เป็นความสัจจันของเลือดจระเข้ซึ่งคุณสามารถคุณไม่ต้องถามผมไม่ต้องเชื่อผมไปเปิดในถามอากูอากูจะตอบให้คุณเสร็จเลยว่าเลือดจระเข้มันดีอย่างไรแล้วราคามันเท่าไหร่งี้ดีกว่านะครับแท้ๆแล้วคุณดูว่าผมขายเนี่ยนอกเหนือราคามาหลอกคุณหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอันนี้เช็คได้เลยว่าเราบริสุทธิ์ใจขนาดไหนอันนี้ดีนะครับแล้วผลการทดสอบต่างๆวิธีการผลิตต่างๆอาจารย์เปิดดูในถามอายุ YouTube นี่มีหมดเลยนะว่าอาจารย์เนี่ยท่านทำวิจัยแบบไหนเอาเลือดจระเข้มาได้อย่างไรมันเป็นการทรมานสัตว์หรือไม่คำตอบมีให้คุณเห็นเป็นภาพจัดๆเป็นที่ยอมรับบ้านเรามีกฎหมายเปิดไว้มันทำเป็นฟาร์มจระเข้มันจึงทำได้แต่ถ้าเป็นทางต่างประเทศทำไม่ได้และความสะอาดเขาจะถึงอย่างของเราหรือไม่นะครับอันนี้ตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆทางนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูงมากๆเลยเดียวนะครับตอนนี้ใครสนใจโทรสอบถามได้เลยนะครับ029423319เล่นเกมกันด้วยครับแล้วแจกพระแจกเป็นยอดธงเตืองก็ว่ากันไปตอนนี้เลยแล้วหลายคนดูผ่าน YouTube TV นี่ก็ดูไม่ได้กระตุกมากอะไรบ้างมีปัญหาครับสัญญาณเด็ดช่วงเย็นเนี่ยคนจะเล่นเยอะมันนี้นะหรือไม่ก็เปิดทีวีแล้วฟังก็ได้แล้วก็ดูจาก YouTube ฟังเสียงกับทีวีเลยแต่ภาพมันจะไม่แมทกันไม่เป็นไรแต่ว่าอันนึงนะครับที่พอได้ก็คือไปโหลดแอปทีวีออนไลน์หรือไม่ถ้าอยากได้ดูวัตถุมงคลเลยนะเปิดดูลิงก์เป็นเพื่อนกันกับผมเนี่ยแอดเข้ามานะครับใน Facebook อ่ะหาคำว่าวิทรัตนโกสินทร์นะครับวิทรัตนโกสินทร์นะครับอันนั้นมันปรนันวิทย์แล้วได้เขาสิปุ๊บแล้วมาแอดเป็นเพื่อนกันผมก็กดให้หมดแหละแล้วก็มาดูได้เพราะผมจะลงให้ตลอดเลยแล้วก็ติดตามชมหรือว่าจะเป็นเสิร์ชคำว่า showpra.com ก็ได้ก็ได้นะครับจับกระแสพระก็ได้เอาอันไหนก็ได้เข้ามาไปเข้ากลุ่มที่จับกระแสพระก็ได้ไปกดไลค์จับกระแสพระก็ได้แล้วนะครับครับ YouTube เขียนคำว่าจับกระแสพระเสิร์ชหากลุ่มเปิดนะฮะก็จะเห็นแล้วคุณก็จะได้เรื่องราวต่างๆข้อมูลจากทางรายการของเราโดยตรงนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับนี่หลายช่องทางแล้วเยอะแยะเลยทางไลน์ก็มีเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้โทรเข้ามาได้นะฮะสายสด029423319ก็ลงสนุกกันก็เล่นไปนะฮะใช่แล้วนะครับผมนะอ้าวสัญญาบางทีก็ดีบ้างสัญญาณรู้สึกว่าแจ้งมากระพริบอยู่กระพริบมันตึบๆตึบๆนะครับตามเรื่องนะของเขานะก็ทีมงานเขาลองเปิดดูไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยสัญญาโอ้ YouTube ไม่มาเลยนะครับผมอ้าวเอาลองต้องดูเน็ตนะครับถ้าไม่เป็นไรนะครับรายการวัตถุมงคลนะครับอย่างพระศิวลีที่ผมบอกไว้เนี่ยนะครับเราจะจัดสร้างกันในเดือนนี้กลางเดือนนี้จะหล่อเททองหล่อส่วนเสียแล้วด้านบนนะครับแล้วก็จะรวบเอาชนวนต่างๆที่รวบรวมเนี่ยมาหล่อพระศิวลีนะครับก็มีครบเลยทั้งเงินทองนาคนะครับชนวนต่างๆแผ่นจงแผ่นจานใส่ไปให้ครบเลยหล่อมาเป็นองค์พระศิวลีนำไปถวายวัดมเหยงซึ่งวัดมเหยงจะเอาไปเป็นสถานที่สำนักสงฆ์เขาลินเขื่อนสาขาของวัดมเหยงนั่นเองซึ่งสถานที่ที่นี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีความงดงามมากอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเลยสวยงามมากนี่ได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วก็คนเนี่ยก็จะคุณนึกดูว่าวันนั้นว่าเปิดเป็นสถานสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมคนไปคนมากราบไหว้ยกย่องสรรเสริญบุญอันนี้สงตรงนี้มันเกิดขึ้นกับผู้สร้างวิธีการจบทำยังไงทำบุญสาธุหมายถึงว่าถ้าเกิดร่วมบุญแล้วก็ครับให้เขาครับใครขอพรอะไรก็ให้สำเร็จกับเราก็สำเร็จกับเราด้วยแล้วก็ที่ฐานตรงนี้แล้วก็เป็นพระที่เราจะสร้างขึ้นด้วยความตั้งอกตั้งใจนะครับสร้างด้วยบุญสร้างด้วยกุศลนะครับแล้วเราก็เอาของที่ลึกเนี่ยมาเป็นตัวล่อก็บอกตรงเลยมันก็ต้องใช้มุกใช้อะไรหน่อยแหละนะเป็นธรรมดาของโลกเนี่ยผมก็ทำเป็นของที่ลึกนะครับคือถ้าเป็นซองๆเดี๋ยวเราทำเป็นบุญเป็นกองกรรมการทำไปเลย 2,000 ผมก็ให้ของที่ลึกคุณไปเลย24ชิ้นนะครับหรือชิ้นเดียวๆเนี่ยมันจะมีผมจะทำเป็นคล้ายๆกระถางกันชาวบ้านอ่ะซองละร้อยก็เอาไปองค์นึงเนี่ยก็ไปกระจายศูนย์พระเครื่องคุณดูเต็มเลยเดี๋ยวมีนะฮะก็กระจายลงไปเพราะว่าเอาเงินแค่เล็กๆน้อยๆตรงนี้เนี่ยมารวมกัน
เป็นกองบุญใหญ่ไปทำนะครับเราอยากจะทำจากเงินก้อนเล็กมาทำเป็นกองใหญ่คือเอาเงินเนี่ยรวมเพื่อไปสร้างพระศิวลีอันที่สองของการจัดสร้างพระศิวลีก็บอกแล้วว่าทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ทางด้านพวกทรัพย์มีความเจริญทางด้านพวกทรัพย์สมบัติไม่มีอดใช่ครับผมแล้วก็พอมันเขาเป็นเคล็ดนะคือที่ตรงนี้เป็นที่ที่กันดารมาก่อนพอพระศิวลีไปเนี่ยปุ๊บไปตั้งเนี่ยความเจริญความงอกงามความไพบูลย์จะเกิดขึ้นที่นี่นะครับอันนี้เป็นเคล็ดเลยหลวงพ่อให้เอาไปก่อนเลยนะจะบอกให้ให้เอาองค์นี้ไปตั้งก่อนพระองค์อื่นอีกแต่สถานที่เนี่ยมีศาลงศาลามีสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วแต่ยังไม่มีพระก็เอาพระศิวลีเนี่ยไปตั้งด้านหน้าใครเข้ามาก็ต้องเห็นพระศิวลีองค์สูงขนาดไหน3เมตรครับโอเคใหญ่โคตรไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราทำแล้วอย่าทำเล็กเราทำใหญ่เป็นเนื้ออะไรเป็นเนื้อโลหะชนวนครับนะครับผมมีใส่ทองคำเงินนาคนะใส่ลงไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นพระที่เราร่วมสร้างกันเราต้องทำเมื่อไหร่จะทำเมื่อไหร่นะฮะประมาณสักกลางๆเนี่ยเดี๋ยวจะเทก่อนละส่วนเรื่องเงินเนี่ยที่คุณใส่เข้ามาตรงนี้คุณอย่าห่วงเพราะว่ามันจะเหมือนกันก็คือไปใช้ในส่วนอื่นก็ได้เพราะในนี้ส่วนอื่นยังมีอีกเยอะถูกป่ะเราต้องไปจ่ายโรงงานอะไรอีกมันก็เหมือนกันนะครับแต่ชนวนเดี๋ยวเรามีเขียนใส่ลงไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับใครที่สนใจอยากจะร่วมบุญอยากจะทำบุญตรงนี้ก็ขอเชิญนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่มีแค่นี้มันจะมีงานบุญอื่นๆต่อเนื่องไปด้วยในตัวเลยมันจะเวียนอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยแต่ว่าพระนี่ตอนนี้เนี่ยพิมพ์เสร็จแล้วจัดสร้างแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอามวลสารเนี่ยส่งไปที่โรงงานที่เขาตีผงรับตีผงให้ผมเป็นก้อนดินน้ำมันนึกออกปะเสร็จแล้วจะเข้าเครื่องอัดมาเป็นแท่งเสร็จแล้วมันจะมีเครื่องตัดเป็นก้อนๆแล้วก็ใส่เครื่องมาปุ๊บแล้วก็ถึงจะเอามากดมือเป็นองค์ๆออกมาเนื้อออกฮะแล้วก็จะปัดบอลเอามาปัดบอลอีกแล้วก็ต้องโรยผงตะไบพิเศษเลยคือของพวกเราเนี่ยจะได้พิเศษอยู่แล้วโรยผงตะไบปัดบอลเนื้อออกยันใช่ครับปัดบอลซึ่งมีอยู่จำนวนที่กลุ่มพวกเราเท่านั้นเองที่จะได้ไปนะครับอันอื่นๆเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีแต่ว่าโดยหลักแล้วอันนี้มาก่อนของพวกเราเนี่ยได้ก่อนนะครับอ่ะก็คงจะชัดเจนกันไปถ้าโทรเข้ามาได้ก็โทรเข้ามาเลยตอนนี้02-942-3319นะครับหลายๆท่านติดตามชมไม่ได้หลายๆท่านก็ดูผ่านทางเว็บครับทีวีออนไลน์ดูทาง YouTube ดูย้อนหลังได้ไหมฮะกว่าจะมา3อาทิตย์เหรอนะครับทีมงานแก้ไขสักนิดนึงแล้วกันมันเลทนานเหลือเกินล้าไปแล้ว3อาทิตย์แล้วค่อยได้ดูมันก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่ารายการสดเอ้าเดี๋ยวไปพักชมสิน่าสนใจจากทางสถานีก่อนสักครู่หนึ่งเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าชั่วโมงที่2เราเต็มเลยจัดเต็มนะฮะ13รายการครับนะครับวัตถุมงคลที่น่าสนใจครับผมพักสักครู่ครับรัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิ